ได้คุณไม่ต้องไปตีหน้าใจอะไรต่อไปคือลาออกจากผู้บัญชาการทหารบกดีที่สุดอ่ะคนอื่นก็จะได้มาทำแทนนะมันเข้าตำราเจ้าอาวาสปฏิบัติต่ออธิกรณ์ในวัดไม่ได้ก็ควรลาออกคนอื่นก็จะมีความสามารถเขาจะได้มาปฏิบัติแทนอันนี้ก็เหมือนอธิกรณ์ของประเทศเหมือนกันที่เขาจะเอาไปขึ้นศาลแล้วเขายอมรับที่จะไปอะไรไปแถลงการจะไปตอบแต่ทั้งที่คนใหญ่คนโตก็บอกว่าการคัดค้านคือไม่ยอมรับนั่นดีที่สุดไม่ต้องเสียอะไรอีกต่อไปแต่ว่าการมันเข้าตำราเขาเรียกอะไรมันเตะบอลน่ะครับเสมอแล้วคนดูชอบใจทั้งสนามนี่เป็นไปได้อย่างนะลักษณะนั้นเลยฉันใดที่ว่าเราบอกจะแพ้หรือชนะไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็รู้ได้เลยว่ามันแพ้มากกว่าเสมอนะแพ้มากกว่าเสมอชัดแจ้งนะชัดแจ้งแล้วก็ยังจะดันทุหน้าทุหลังแล้วโดยเฉพาะทีวีเสรีนั่นไม่กระทำความเป็นทีวีเสรีที่ให้แสดงออกให้คนทั้งหลายว่าข่าวคนอะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้านเมืองไปอย่างไรเราจะเห็นได้ชัดก็ว่ามันมีแต่เขาเรียกอะไรเหมือนกับการล่าสุดนี่ที่มันไปไอ้เซเว่นอีเลฟเว่นนี่ไม่เอาไม่ไปฟันเขาเลยนะไอ้คนนี่มันยุคอีหาลากเลยนี่มันยุคเลยนะยุคการีที่บริหารบ้านเมืองที่จะต้องทำให้บ้านเมืองนั่นตึงสลายสิ้นสูญในการบริหารอย่างนี้ก็ไม่เรียกบริหารมันเป็นยุทธศาสตร์ทั้งบ้านทั้งเมืองให้เกิดความพินาศแล้วจะหาคนใหม่มาเพื่อจะบริหารแทนอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะที่หนังสือพิมพ์สหรัฐก็บอกว่าเราประเทศไทยมีรัฐบาล2คนคือนายก2คนนี่ยอมทํามันก็แสดงออกอย่างชัดแจ้งว่ามันนั่นก็ไม่ยอมรับว่าเป็นนายกคนที่2หรือว่าเป็นผีรับจากนั่นอีกทีทั้งนั้นที่คนก็รู้แต่เมื่อพูดแล้วมันก็ไม่มีใครฟังถึงฟังมันก็ยอมอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นศาลการรับคำร้องกับกรรมการการเลือกตั้งไปคนละโลกเลยนะไปคนละโลกก็ไม่คนละโลกในหลักที่แท้จริงการที่จะยกโทษให้จำเลยหรือให้ใครเนี่ยมันเป็นโทษบุคคลนะเป็นโทษคดีอาญาแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นรัฐประศาสตร์เหมือนน้ำรั่วรูเดียวเนี่ยร้อยลิตรพันลิตรมันก็แห้งหมดแต่นี่รั่วตั้ง500รูเลยนะมันว่ามันจะไม่แห้งไหวได้อย่างไรยันใดแต่งานอีหาล่ามันบอกไม่มีวันลาออกนะวันไหนมันก็ไม่ลาออกก็คือก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่มีที่จะให้มันลาออกโดยระบบไปอะไรจอห์นเอฟแคนเนดีก็จะระบบครับนักสการครับครับพูดในยะเนี่ยจอห์นเอฟแคนเนดีตอนนั้นกองทัพบกอเมริกันบอกว่าอะไรพุทธa hole in his head ครับหลวงพ่อแสดงว่าศึกษาเยอะหลวงพ่อครับจริงๆคำแปลคือ put a hole in his head คือทำให้หัวเขามีรูนั่นคือคำพูดที่เป็นนัยยะและสุดท้าย US Army ครับเคนเนดีก็ถูกลอบสังหารใช่ในที่สุดครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญครับสวัสดีอาจารย์ชัยวัฒน์แล้วก็อาจารย์ได้เลิกนะคะครับเสียงยังใสอยู่ครับค่ะค่ะค่ะอาจารย์พูดดีค่ะสวัสดีค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะครับครับครับค่ะอาจารย์คือว่าเรื่องตะกี้นี้นะคะครับต้องปิดเสียงทีวีก่อนเนาะครับครับต้องปิดเสียงทีวีแล้วก็พูดต่อเนื่องจนจบเลยนะครับค่ะ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 อาจารย์คือว่าเรื่องตะกี้ผู้หญิงคนตะกี้นะคะที่โดนแก้น้ำตาค่ะครับขอกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันแล้วก็ครับก็หลวงพ่อเพชรอะค่ะที่บอกว่าไม่ใช่บริหารนะคะเขาหารกันกินนะคะเขาหารกันกินนะคะแล้วก็ไม่ยอมปิดค่ะแล้วนะคะแล้วก็ตรรกะง่ายๆนะคะที่บอกว่าที่คนไทยทั้ง7โดนจับเนี่ยตะกี้นี่ดูนะคะดูที่เขามาถ่ายคลิปวิดีโอที่อาภิสิทธิ์อะค่ะที่บอกมาถ่ายคลิปวิดีโอที่คนทั้ง7โดนจับในเขตที่เขามาแสดงว่าเป็นเขตของเขมรอะไรเนี่ยนมพยากรณ์อากาศครับค่ะค่ะตักกะง่ายๆถ้าเกิดไม่มีอะไรนะคะซ่อนเล้นหรือซับซ้อนนะคะ
ทนไม่ได้ค่ะที่บอกโดนคนไทยโดนจับยังไงคุณก็ต้องอ้างว่าเป็นที่ของคนไทยจะมาการีบช่วยออกมาโดยเร็วค่ะไม่ใช่ให้โดนจับมาต้องเป็นปี2ปีอย่างนี้ค่ะครับแล้วเป็นกำลังใจให้อาจารย์เทวันนะคะขอบคุณครับอร่อยแล้วอาจารย์เทวันแล้วก็เหนื่อยแทนจริงๆเหนื่อยจริงๆเลย มันปัดสว่าไปหมดเลยไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ นะคะไม่ยอมอะไรเลยบอกว่าประชาชนไม่ใช่อำนาจไม่ใช่เป็นผู้เสียหายแล้วหมาที่ไหนนะคะที่เป็นที่มีอำนาจ ที่มีอำนาจที่แท้จริงอะค่ะโทษนะคะครับเป็นกำลังใจให้เลยค่ะทุกท่านค่ะสู้ๆต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นเสียงจากพี่น้องทั้งหมด10กว่าท่านนะครับแต่นี้ท่านมองว่าจากการแสดงออกทั้งฝากข้อความทั้งแสดงความคิดเห็นถึงวันนี้ถ้าจะก้าวต่อไปคือวันที่16นี่ก็จะเป็นการเคลื่อนโดยแนวร่วมกับกลุ่มที่อยู่ในแนวร่วมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยนโรสแล้วก็กลุ่มครอบครัว13สยามไทยที่จะเข้าพาพี่น้องประชาชนก็ถึงความจริงและตีแผ่ความจริงอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์แต่ขณะเดียวกันนี่เรื่องของการที่จะดำเนินการด้านเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือกลไกระหว่างประเทศก็คณะวิเทศสัมพันธ์ในแนวร่วมก็จะเดินหน้าที่ไปกับคณะกฎหมายที่จะหารือกันครับรวมทั้งจะต้องคิดถึงว่าใน50คำถามต่อที่เผยแพร่โดยกระทรวงการเงินในนามรัฐบาลนี่แนวร่วมจะยืนยันยังไงได้บ้างนะครับคำถามคือจะต้องฟ้องอีกรอบไหมครับวันนี้เรากำลังอยู่ส่วนเรื่องจะไปศาลนู่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่คณะกฎหมายกำลังศึกษารายละเอียดให้อยู่ครับนะครับเราก็ไม่อยากจะทำงานโดยการสร้างเป็นประเด็นข่าวไงเราต้องการให้มันเข้าถึงเป้าหมายอ่ะครับที่เอาจริงเอาจังมันตอนนี้เดือนมีนาคมนี่จะเป็นอะไรต้องรอประเมินผลในการประชุมอาทิตย์หน้าอีกทีนึงนะครับเพราะวันนี้เราคุยแล้วว่าเราจะพบกันทุกอาทิตย์ในการที่จะขยับการเคลื่อนไหวอย่างไรแต่ทุกคนมีถ้าจากรุณาแนะนำมาเรายินดีรับฟังทางนั้นนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เข้ามาในตู้ปน.ไม่น้อยก็ถือว่าตรงนี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าข่ายการสร้างประชาธิปไตยที่เป็นจริงในสร้างองค์กรประชาชนตามมาตรา87เมื่อรัฐไม่ทำเราก็ทำไปเองในหมู่พี่น้องประชาชนจะได้เท่าไหร่ก็ว่าจะได้รู้กันจริงว่ามันจะได้ยังไงนั่นก็คือชั่วโมงนี้อยู่แค่นี้ครับฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องถามว่าเรื่องมันจะจบเมื่อไหร่อย่างไรก็อยากจะบอกว่าอยากจะจบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันเวลาบ้านเมืองครับแต่นั่นแปลว่าการหนุนเนื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมากกว่านี้ถ้ามีระดับอย่างนี้ไม่จบพูดได้เลยแล้วก็เราก็ไม่อยากพาพ่อแม่พี่น้องมาสุ่มเสี่ยงเหมือนกับวันที่24ที่จะต้องมาเจอแก๊สน้ำตาแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่หายเลยเพราะคนพวกนี้มันบ้าเรื่อยไปหมดแล้วครับนะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ชั่วโมงนี้ก็ขอสรุปวันนี้เพราะว่าวันนี้เราประชุมแนวร่วมก็ขอเปิดเผยให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจเรื่องบ้านเมืองได้รับรู้รับทราบแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราก็อยากจะบอกสรุปว่าเราเดินไปก็ฟันฝ่าไปสู้ไปร่วมกับพี่น้องประชาชนนี่แหละท่านให้กำลังใจผมก็ให้กำลังใจท่านแหละนะถ้าทำอะไรเพิ่มได้อีกก็ทำถูกทีครับถูกทีครับแต่วันนี้เนี่ยโดยอะไรต่ออะไรเรายังยืนนะว่าเราอยู่ในขั้นตอนของรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการที่เราทำวันที่21อยู่ระหว่างทั้งกลไกทั้งด้านความมั่นคงแล้วก็ประธานศาลฎีกาว่าจะมีการกระทำอะไรออกมาเป็นทางการหรือไม่อย่างไรครับเมื่อเราให้เวลาอีกพอสมควรในดุลพินิจของเราซึ่งจะไม่นานมากเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันนับถอยหลังอยู่ในความล่มสลายอยู่เนี่ยในความเชื่อของเราเนี่ยเราคงจะต้องถ้าถึงวันนั้นไม่มีอะไรขึ้นมาเราคงจะต้องทำอะไรเองแล้วก็น่าจะเป็นบทสุดท้ายที่เราจะทำได้ครับแล้วก็คงจะประกาศคล้ายๆอินเดียแดงประกาศ อินเดียแดงเนี่ยตอนสุดท้ายประกาศกับอีกครั้งไงมาทำงี้อ่ะกูยกธงขาวเลยกูไม่สู้มึงแล้วมันหมายถึงแสดงออกไปให้ชัดเลยว่า